สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะไปเกาหลีกันอีกแล้วเหมือนโคมไฟเลยอะ แต่รอบนี้นะคะเป็นการมาเกาหลีที่เฟียรู้สึกกังวลแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะรอบนี้นะคะเฟียจะมาแค่จมูกค่ะทุกคนเคสของเฟียเป็นเคสที่แบบค่อนข้างยากคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพที่น่าสยดสยองและคำหยาบคายมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เฮียอยากให้ทุกคนปล่อยใจจอยๆแล้วลุ้นกับจมูกแท่งนี้ไปด้วยกันนะคะพรุ่งนี้จะไปตัดใหม่ก็คือเต็มมากเลยอ่ะหัวไม่สวย7วันได้ขนาดนี้คือไปมาก Morning นะคะทุกคนเช้านี้เราตื่นกันแบบเช้ามากเพราะอากาศหนาวมากตอนนี้คือ-3นะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบเราตื่นเต้นที่สุดเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลไพรเวทนะคะที่บอกว่าตื่นเต้นก็คือเฟนจะมาแก้จมูกทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าแบบเฟนเคยทำคลิปรีวิวจมูกไปเมื่อครั้งก่อนเนาะแล้วเฟนก็บอกว่าแบบมันเบี้ยวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะมาต้องแก้ไขน้องเขากันนะคือก่อนหน้าเนี่ยที่มาเกาหลีรอบก่อนก็คือแอบแวะมาปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็ตัดสินใจทำที่นี่นะคะจริงๆอ่ะมีที่หนึ่งที่ไปปรึกษาด้วยแต่ว่าคุยแล้วรู้สึกว่าคุณหมอที่เนี่ยดูเก่งกว่าก็แบบใจมันเทมันทางนี้มากกว่าทางที่ราคาก็คือแพงกว่ามากสำหรับหลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปเฟนเป็นคลิปแรกนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการศัลยกรรมแก้จมูกนะคะเฟนเคยทำจมูกมาแล้ว1ครั้งแล้วก็จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แบบทะลุไม่ได้อะไรเลยคือเราก็ชอบจมูกของเราแต่ติดปัญหาก็คือมันเบี้ยวทุกคนนี่ถ้าเกิดว่ามองมุมแงะนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าจมูกแบบเบี้ยวมากอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนเคสของเฟนเป็นเคสที่แบบค่อนข้างยากคือต้องบอกว่าที่นี่อ่ะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำการตลาดกับที่ไทยเท่าไหร่เลยแล้วที่เฟนได้มาปรึกษาว่ามีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาแนะนำมานะคะบอกว่าแบบเขาทำให้กับพวกไอดอลต่างๆแล้วเราก็ดูรีวิวผลงานแล้วก็ดูรีวิวในแอปที่ชื่อว่าทับออนนี่อ่ะเป็นแอปรีวิวศัลยกรรมคล้ายๆแบบดั้งโดง .com ของเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยจะเป็นของคนเกาหลีเนาะเขาก็รีวิวไว้แบบเคสเยอะมากๆแล้วก็คะแนนแรงกิ้งคืออยู่ในค่อนข้างที่แบบสูงมากๆมันเป็น10เขาได้ประมาณ 9.2 หรือ 9.4อะไรแบบเนี้ยเราเฟนไปดูเคสเขาอะไปรู้สึกว่ามันเป็นจมูกที่เฟนอะอยากได้ Shut up and take my money อันนี้เราก็พาเจ้าเฟินมาปรึกษาด้วยนะคะเผื่อว่าแบบชีจะแก้ตายังไงอันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบว่ารีวิวของโรงพยาบาลเขานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเคสตาก็คือเยอะมากอันนี้เราก็งดน้ำงดอาหารนะคะจริงๆเขาบอกว่าให้งดประมาณ5ชั่วโมงก่อนผ่านเดี๋ยวไว้เฟนมาทำคลิปรีวิวขั้นตอนตั้งแต่แบบการเตรียมตัวแบบละเอียดให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเนาะใครที่อยากดูก็คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือจ่ายเองจริงๆทุกคนอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีเนี่ยผมล้างหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบน้ำยาบนปากส้นคือจมูกของเราตอนนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะดิ่งลงมาเลยแล้วก็มีปลายเหลือตรงนี้ใช่ไหมคะของเราถ้าจะปรับเปลี่ยนก็คือเป็นเส้นที่2ตรงนี้ค่ะให้มันสโลว์หน่อยเมื่อกี้เราก็ไปคุยกับคุณหมอแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนชุดอะไรใดๆให้เสร็จก่อนสูบบุหรี่ใช่ไหมอันนี้เราก็คุยกับคุณหมออีกรอบนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณหมอเขาก็แบบดีไซน์จมูกให้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนคือเฟนก็ไม่ได้รีเควสอะไรมากก็บอกว่าจริงๆก็ชอบประมาณเดิมแต่ว่าอยากให้มันดูแบบมันตรงแล้วมันก็มีความละมุนขึ้นแค่นั้นฮัลโหลเนื้ออ่ะถึงน้ำเหรอไหวปะเนี่ยปวดปวดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เฮียไม่เป็นไร
สวัสดีหลังผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลา20:00 นะคะเราเข้าห้องผ่าตัดไปตอนประมาณ11:00แล้วก็ออกมาตอนประมาณ14:00ออกมาก็รู้สึกว่าแบบหิวมากแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ตึงๆหายใจไม่ออกเพราะว่าเขาว่าใส่สำลีไว้ในประมูกเราอะเนี่ยเราตรงนี้ก็คือแบบมีความบวมๆตาตรงนี้เริ่มแบบบวมๆละเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะแบบดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาสำลีที่อยู่ในจมูกออกนะคะน่าจะแบบหายใจได้ง่ายขึ้นก็เป็นว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบายสภาพหลังผ่าตัด1วันอันนี้เรากำลังจะไปเอาผ้าก๊อซในรูจมูกออกนะคะ One day morning and night and night okay นี่เราก็เอาสำลีในจมูกออกแล้วทุกคนนี่เป็นวิธีถ่ายใจทั้งวันเลยคือเหมือนแบบพอเอาออกไปก็คือสับแสงแล้วก็เราก็รู้สึกเลยว่ามันต้องใหญ่มากแล้วก็ลึกมากๆแล้วเขาก็ให้เป็นฉายแสงแล้วก็สอนทำความสะอาดแผลนะคะนั่นแหละทุกคนว่าพอได้ถอดแดดออกก็ดีแต่ว่าตอนเนี้ยคือหิวข้าวมากปวดท้องก็คืออาเจียนแล้วแบบนอนไม่ได้เลยทรมานมากอันนี้ก็คือสภาพหน้าวันที่2หลังผ่าตัดนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนเช้ากับตอนเนี้ยแตกต่างกันมากคือวันแรกที่ทำอยากจะตายเพราะมันหายใจไม่ออกแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือดีขึ้นมากๆแล้วอะเมื่อกี้ก็คือไปช้อปปิ้งที่แถวๆแบบคงแดมาได้ของมาเต็มเลย Shut up and take my moneyนี่เขาก็แนะนำว่าแผลเนี่ยห้ามรุนแรงเด็ดขาดเราก็จะใช้วิธีการเช็ดหน้าเอาแต่คือพอมาช่วงที่แบบหน้าหนาวอ่ะมันก็ดีตรงที่หน้ามันจะไม่เหนียวอ่ะนึกออกปะนี่ก็คือถุงยาที่หมอเขาให้มานะคะมันก็จะมีแบบอันนี้นะคะเป็นยาทาที่แบบแผลข้างในจมูกกับแผลตรงเนี้ยแผลผ่าตัดแล้วก็จะมียากินอันนี้ก็คือเป็นแบบยากินนะคะเขาก็ให้กินหลังอาหารเป็นแบบแพ็คๆแบบนี้เวลาออกไปข้างนอกเขาก็จะให้ใช้เป็นผ้าก๊อซนะคะกับก๊อซเทปอะแปะไว้บอกได้เลยว่าตอนนี้คือไม่เจ็บแล้วอะจะให้ดูความบวมช้ำนะคะก็คือดีขึ้นมากๆตอนแรกเมื่อเช้าอะมันก็จะแบบมีความบวมตรงหัวตามากกว่านี้นิดนึงลืมตาไม่ค่อยไหวแต่ตอนนี้ก็คือลืมได้แบบเกือบจะ 100% แล้วแล้วจะบอกว่าเนี่ยก็คือช้ำน้อยมากคือตอนที่ไปทำที่ไทยประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยของเฟย์คือเขียวช้ำแบบทั้งตาเลยแล้วตาก็จะลืมไปขึ้นแต่อันนี้เพิ่งวันที่2เองอะก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้ววันนี้เดินเยอะมากไว้เจอกันค่ะทุกคนคุณไหนบ๊ายบาย Morning วันที่3นะคะทุกคนก็คือจะให้ดูว่าวันนี้เป็นวันที่แบบบวมที่สุดแล้วตาข้างเนี่ยแล้วก็ตรงความช้ำตรงนี้ก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะเห็นปะถ้าถามถึงความเจ็บวันเดียวก็ไม่เจ็บอะไรแล้วชิลแบบชิลมากตอนนี้เราก็เลยมานั่งกินเบเกิลกันแถวที่แถวมอสนะคะร้านนี้ชื่อโลคอลวิลล่าเบเกิลนะคะเบเกิลดีอ่ะปกติแบบไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นแต่ว่านี่มันแบบมันมีความหอมอะไรสักอย่างก็คืออันเนี้ยมาเกาหลีทั้งที่เราจะมาทำสัญญากรรมอย่างเดียวแล้วนอนอยู่ห้องก็ไม่ได้ไงก็เลยคิดว่าพาทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็อัปเดตแฟชั่นเทรนด์ใดๆแล้วก็ร้านไหนที่แบบกำลังฮิตอยู่ในเกาหลีเนี่ยร้านไหนที่ต้องมาช็อปก็คือมาดูได้เลยในคลิปนี้นะคะขอให้มองข้ามความตาบวมอะไรใดๆไปก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์รองเท้าที่แบบกำลังฮิตมากๆนะคะเนี่ยทรงเนี่ยก็คือฮิตมากๆหัวน่ารักอะนี่นะคะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นไซส์5ว่ามันแอบแน่นไหมอะโดดดูแน่ๆดูแน่ๆแล้วราคาก็คือหน้าครบนะคะ 145,000 วอนน่ารักรองเท้าคู่นี้ก็น่ารักอ่ะจะใส่ไปไหนก่อนโดนไปจ้าน่ารักมากนี่นะคะเขาจะมี2ช็อปเลยทุกคนมีเป็นช็อปนี้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกันเลยเป็นช็อปนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าชุดน้องหมาได้ๆอุ้ยน่ารักมากมาที่ร้านถัดไปนะคะยังไงซิอันนี้ชื่อว่าร้าน Horizon นี้นะคะร้านที่ขายหมวกแบบเก๋ๆช่วงที่แบบเกาหลีเขาฮิตอะไรก็จะมีหมวกแบบนี้ที่มันน่ารักอ่ะหมวกขนเหมือนโคมไฟเลยอ่ะ วันนี้หิมะตกน่ารักมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันวันนี้เรามากินอะไรกันคะวันนี้อยู่ที่ Only Go คือเมื่อวานอะเรามาไปแล้วตอนเย็นแต่ว่าเหมือนแบบเขาว่าเต็มหมดเลยเพราะว่าคนอะจองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวดูคิวพรุ่งนี้ให้แล้วมันมีว่างตอนบ่ายโมงพอดีเราก็เลยมาแบบตรงเวลาพอดีอันนี้เป็นร้านของเซนในซิงเกิลอินโฟโน่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ
แล้วที่ไทยไม่เคยเจอเกาหลีเจอทุกรอบงงมากรีซอตโต้เป็นไงอืมอร่อยไหมคะคนมาไหมร้านนี้ตอนนี้ทุกอย่างคือดีหมดอาหารดีหมดร้านดีหิมะดีมีแค่ดังอาชัดที่เป็นแบบนี้ตอนนี้อัปเดตนะคะทุกคนตอนนี้ตาก็คือแบบไม่รังแล้วนะคะจะมีแค่แบบว่ารอยช้ำตรงตาตรงนี้แล้วก็แบบรอยเขียวๆตรงนี้ที่จะแบบเริ่มหายไปแล้วตอนนี้ก็คือแบบอาการปวดใดๆไม่มีตั้งแต่วันที่ถอดสำลีออกแล้วอะคือตอนนี้มีแค่แบบคัดจมูกเฉยๆวันที่5นะคะก็คือความเศร้าจิฟเฟิร์นก็คือกลับไทยไปเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้เราก็เลยไม่ได้พาทุกคนไปไหนเลยก็นอนเปื่อยอยู่ในห้องนะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปกินต้มเล้งตอน 3:00 นแล้วก็คือแบบเป็นข้าวที่เป็นข้าวจริงๆนี่ก็เดี๋ยวจะล้างแผลสักหน่อยนะคะที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้เป็นเหมือนแบบน้ำเกลือมากับคัตตันบัตแล้วก็จะมียาแบบนี้นะคะให้เราแบบล้างจมูกรู้สึกว่าความบวมความช้ำต่างๆมันก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะตรงตาของเฟรนตรงเนี้ยคือแบบไม่ตึงแล้วอะจะตึงก็แค่ช่วงแบบเหมือนช่วงเนี้ยช่วงใต้ตาลงมานะช่วงแก้มยังมีความแบบตึงๆบวมอยู่ส่วนเรื่องความช้ำก็คือดีขึ้นมากๆเนี่ยข้างนี้คือแบบเหลือน้อยมากๆแล้วก็ข้างในยังมีความช้ำอยู่และนี้ก็คือน้ำฟักทองนะคะที่เขาแบบว่าแนะนำให้กินบอกว่าคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยกินน้ำฟักทองตัวนี้แล้วแบบดีมากๆให้กินแทนน้ำเปล่าเลยเพราะว่ามันจะช่วยลดบวมได้ดีนะคะชีเฟิร์นก็เลยซื้อมาให้เลย2ลังนี่ทุกคนดู1ลังมีเยอะมากนี่จะกินไปเยอะมากแล้วนะน้องแกมาซื้อมาให้อีกลังนึงด้วยความเป็นห่วงน้องสาวกลัวว่าจะไม่ยุบบวมมั้งหรืออะไรทำไมถึงต้องซื้อมา2ลังเพราะว่าลังนึงอ่ะมี30ซองอ่ะทุกคนมาซื้อมา2ลังก็คือ60แล้วมันแบบเยอะมากเห็นแล้วคือท้อคือเจฟเฟอร์อ่ะก็บอกเฟนว่าเออลังนึงมันก็แอบแพงนะเฟนลังละ 1,500 อะไรอย่างเงี้ยเฟนก็เลยบอกเออออกให้ก่อนเดี๋ยวเฟนแบบเอาเงินโอนคืนให้อะไรอย่างเงี้ยชีก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าเจ๊อ่ะใช้เงินแกออกไปครับรสชาตินี้ก็จะแบบมีความบอกไม่ถูกทุกคนมันเป็นแบบรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบน้ำฝักทองแบบที่เราเคยรู้จักใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มันจะแบบเปรี้ยวๆอีกซองแล้วกันเนาะพอกินเยอะแล้วก็อยากอ้วกเลยไอ้น้ำมันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาทุกคนไปเที่ยวอีกเพราะว่าเรานัดชีเปิ้มไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเช้าวันที่6นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าบวมลงไปแบบเยอะมากๆเนี่ยจะมีบวมตรงช่วงนี้นิดนึงแล้วก็ตาตรงเนี้ยเริ่มเป็นแบบสีเหลืองๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มากินกับชีเปิ้ลเพราะเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่นะคะเมนูชื่อดังของร้านโต1ใช่ป่ะใช่โต1เป็นปลานะคะอันนี้โอเฟนเป็นกุ้งนะคะวันนี้เราก็มากินราเมงหรือโซบะไม่แน่ใจเป็นร้านที่แบบได้มิชลินของปี2022นะคะแล้วก็แบบมีเมนูค่อนข้างหลากหลายแล้วคิวก็รอไม่นานมากแล้วใครอยู่แถวกังนัมอะไรเงี้ยก็มากินได้วันนี้หน้าตาเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นเหลือตรงนี้ช้ำๆนิดหน่อยแล้วก็แก้มตรงนี้เที่ยงแบบบวมๆอยู่เฮ้ยวันนี้ไม่ได้กินน้ำฟักทองเอาอีกแล้วอันนี้ก็คือเป็นชีสพายนะคะเขาจะให้เรากินกับแก้มสตรอเบอรี่อร่อยนะไม่คิดว่าแบบชีสกับแยมสตรอเบอรี่มันจะเข้ากันถ้าลองกันได้นะคะทุกคนราคาก็คือไม่แรงเลยของเฟนอ่ะ 14,000 ของเบิร์มอ่ะ 20,000 อันที่เป็นปลาจะแพงกว่าหน่อยนึงแล้วก็ชีสทอด 12,000 นะคะชีสเต็มเลยตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปพาทุกคนออกมานอกโซบ้างอันนี้คือการเดินทางออกนอกโซแบบครั้งแรกของเฟรนเลยมั้งถ้าแบบไม่นับปูซานอะเนาะที่ที่เรามาเนี่ยก็คือซิมมอนเทอร์เรสนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบแบรนด์เครื่องนอนแล้วก็เขาจะมีตัดมุมมีแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักแล้วช่วงเนี้ยมันจะคริสต์มาสไงก็จะมีมุมต้นคริสต์มาสข้างนอกที่แบบโคตรน่ารักแล้วคือจะบอกว่าที่นี่อ่ะเวลาที่ถ่ายรูปอ่ะคือเขาแบบจัดระเบียบดีมากๆต้องต่อแถวเป็นคิวแบบเป๊ะๆเลยอ่ะเขาจัดการแบบนี้ระเบียบมากทุกคนใครจะถ่ายรูปก็คือต้องต่อแถวตรงนี้นะมอร์นิ่งนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่มอร์นิ่งอ่ะจะบ่ายสามแล้วนอนดึกมากแล้วก็ตื่นแบบบ่ายอะไรเงี้ยก็เพิ่งมากินข้าวเช้าเป็นมื้อแรกนะคะอยู่กันที่ร้านชื่อว่ามิดทาวน์นะแล้วก็จะเป็นร้านที่แบบเหมือนเป็นบาร์ขายบรันด้วยอะไรเงี้ยมีอาหารก็รู้สึกว่าร้านนี้น่ารักดีก็เลยลองแวะมานะคะสั่งเป็นแบบเอ็กเบเนดิกต์ฉ่ำมากคือความแบบแย่คนนี้ความบวมต่างๆก็แบบลดลงไป
ค่อนข้างเยอะนะคะความช้ำอะไรเงี้ยก็คือลดลงไปเยอะแต่มันยังบวมช่วงเนี้ยอยู่นิดนึงรู้สึกว่าแบบแก้มปุ๋ยมากพรุ่งเนี้ยจะไปตัดใหม่ก็คือเต้นมากเลยอ่ะกลัวไม่กลัวแบบกลัวเจ็บกลัวไม่สวยวันนี้นะคะก็คือวันที่เราจะไปถอดเปลือกกันแล้วก็ตัดใหม่นะคะซึ่งตอนเนี้ยคือรีบมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแล้วก็ตื่นสายนะคะตอนนี้เรากำลังรีบเดินเพื่อไปโรงพยาบาลกันนะไปนะคะตัดใหม่กันค่ะทุกคนถอดเปลือกด้วยระหว่างรอคุณหมอมาเช็คส่งแล้วก็ตัดใหม่นะคะก็จะฉายแสงลดบวมนะคะอ่าจ๋อเนี่ยยูเกจพวกงานเดี๋ยวผมว่าพี่ก็จะต้องหนาใจตอนนี้ตัดไหนอยู่พี่ก็อยู่โอเคอยู่แต่ตรงจมูกตรงนี้นะคะมันจะดูแบบเหมือนเป็นอวตารนิดนึงแบบสูงนิดนึงแล้วก็ตรงเคิร์ฟอะค่ะมันจะค่อนข้างแบบพุ่งมากเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยมันจะดูแบบบิดขึ้นมาเยอะนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเนื่องจากมันบวมค่ะถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปมันก็จะแบบว่าลงมาเป็นลายที่สวยกว่านี้เมื่อกี้ก็คือไปตัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วก็คือจะตัดแค่ตรงบริเวณข้างนอกเฉยๆนะคะข้างในไม่ได้ตัดเพราะว่ามันเป็นใหม่ละลายนะคะก็คือปล่อยให้เขาแบบละลายไปเองเลยส่วนตัวถามว่าชอบไหมก็คือชอบมาก7วันได้ขนาดนี้คือปังมากรูจมูกก็คือเท่ากันแล้วเห็นไหมทรงก็คือสวยแบบที่อยากได้เลยนะคะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าตรงนี้มันจะแบบมีความรั้งไปนิดนึงเดี๋ยวคุณหมอบอกว่ามันจะใช้เวลาเพราะว่าตอนนี้มันยังบวมอยู่มากๆตรงนี้นะปกติเฟนจะชอบหน้าฝั่งนี้ของเฟนฝั่งเดียวเฟนรู้สึกว่าแบบว่าจมูกข้างเนี้ยมันรัดแกนมากกว่าด้วยความที่ซิลิโคนมันเบี้ยวอ่ะมันเลยทำให้ฝั่งเนี้ยจมูกดูเล็กแต่ว่าฝั่งเนี้ยจมูกดูโตแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยเฮ้ยฉันได้ทั้งสองหน้าแล้วนะยังไงอันนี้จมูกที่เฟนทำนะคะก็คือราคา7,700,000 วอนนะคะเป็นการผ่าตัดแบบโอเพ่นแล้วก็ใช้กระดูกซี่โครงนะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงหลังจากที่ครบสัก1 เดือนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังแบบมีความบวมความตุ่ยอะไรใดๆอยู่แต่สำหรับใครที่อยากทำที่โรงพยาบาลไพรเวทที่เดียวกับเฟนนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆก็คือยังไม่ได้กล้าแบบคอนเฟิร์ม 100% ว่าแบบมันดีมันปังยังไงเดี๋ยวขอรอผลลัพธ์ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนี้ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์เดี๋ยวเฟนทึ่งไลน์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถแอดไปดูผลงานเก่าๆของเขาได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอีก1 เดือนเดี๋ยวไว้ฟินมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะก็หวังเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยนะคะใครที่แบบกำลังมาทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะก็ดูคลิปนี้ไว้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าถ้าเกิดใครอยากมาทำศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ขอไปแบบเรียบเรียงทุกอย่างตั้งแต่เดย์วันจนถึงตัดใหม่ข้อดีข้อเสียต่างๆข้อควรระวังอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายตอนนี้คือตึงมากเนี่ยและนี่นะคะก็คือจมูกหลังจากที่เป็นแก้มาได้ประมาณ3 อาทิตย์นะคะก็คือชอบมากเป็นจมูกที่แบบสวยมากแล้วก็ยุบไวมากๆนะคะจากตอนแรกคือจะมีความแบบว่าใหญ่ๆถึงโตถึงโตอวตารใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเล็กลงไปมากๆนะคะนี่3 อาทิตย์อะทุกคนคือมันแบบปังมากเห็นไหมเฟนชอบมากๆเฟนรู้สึกว่าแบบความโด่งอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบรัดแก้แล้วก็จะเป๊ะมากขึ้นกว่านี้นะคะใครที่อยากดูอัปเดต1 เดือนนะคะก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตพูดถึงราคาเทคนิคคุณหมอโรงพยาบาลรีวิวให้ฟังให้หมดเลยนะคะก็คอมเมนต์ค่ะทุกคน